เด็กเนี่ยหายไปเนี่ยตอนเวลา9โมง11นาทีจนถึง9โมง49นาทีถามว่าตำรวจรู้ได้ยังไงในเวลานั้นตำรวจบอกว่าตำรวจเองเนี่ยได้มีการไปตรวจสอบเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่น้องเนี่ยดู YouTube ตำรวจแหละแท็บเล็ตตำรวจก็จะรู้ว่าเด็กเนี่ยเริ่มดูเนี่ยตั้งแต่ตอน9โมง11นาทีเขาเอาอันนี้เป็นเกณฑ์หลักก่อนแล้วถามว่าทำไมถึงรู้ว่าน้องหายไปในช่วง9โมง11นาทีถึง9โมง49นาทีก็เป็นเพราะว่าสดิ้งซึ่งเป็นพี่สาวเขาหลับอยู่แล้วเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาหันมาหาน้องเนี่ยไม่เจอในช่วงนั้นน่ะไอ้ยังเล่นอยู่ที่คอมพิวเตอร์ที่เขาเล่นอยู่เนี่ยมันเขาหยุดเล่นตอน9โมง49นาทีเพราะหาน้องไม่เจอเลยปิดมันหยุดดูว่าหาน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยก็เลยตีประเด็นไว้ว่าชมพู่เนี่ยหายไปคือ9โมง11นาทีจนถึง9โมง49ในช่วงนี้ไม่รู้ช่วงไหนละหายไปทีเนี้ยไอ้ช่วงเวลาเนี้ยตำรวจก็ต้องไปสืบว่าคนในหมู่บ้านทั้งหมดใครทำอะไรอยู่ใครหายไปไหนใครอยู่ที่ไหนคุณต้องยืนยันตัวตนให้ได้คุณอยู่ที่ไหนนึกออกไหมนี่กูพูดเหมือนกูเป็นนักสืบเลยเนี่ยก็แค่เล่าก็เพราะเราเป็นคนชอบสอไงเราเลยต้องรู้ทุกเรื่องรู้ลูกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองไงก็ประมาณแบบนี้เสร็จตำรวจเนี่ยก็ไปถามทุกคนคนนี้อยู่ที่ไหนคนนี้อยู่ที่ไหนคนนี้อยู่ที่ไหนคนนี้ก็หลายคนอ่ะก็มาสอบหมดเลยมีคนเดียวที่ตำรวจบอกว่าไม่ส่งไม่มีใครยืนยันได้ว่าพูดแล้วกำกวมยังไม่ชัดไม่เคลียร์คือลุงพลอ๋อเหรออันนี้คือในมุมที่ตำรวจบอกมานะก็เลยสงสัยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าพอไปถามว่าลุงพลเวลาเนี้ยลุงพลอันนี้ขอโทษลุงพลนะอันนี้มันเป็นข้อจริงที่ตำรวจเขาเล่าให้ผมฟังนะแล้วเขาก็เล่ากันในรายการเขาก็เล่ากันไปในส่งในสื่อเขาพอจะทราบเขาก็บอกว่าเขาไปส่งพระไปส่งพระเออไม่ไปรับพระไปรับพระไปรับพระคือเขานัดพระสุรัตน์เอาไว้เพื่อที่จะไปรับใช่ไหมฮะเขาก็เดินทางไปที่วัดที่ภูผาแอกเสร็จปุ๊บไปถึงเนี่ยปรากฏว่าก็ไปเจอแม่ครัวเขาก็ดูเวลาอยู่ตอนนั้นว่ากี่โมงแล้วก็ตัวพระเองก็ไปเจอลุงพลลุงพลก็ไปเจอลุงพลบอกว่าอ๋อที่มาช้าเนี่ยเพราะว่าหลานหายลุงบอกหลานหายทีเนี้ยถามว่าลุงพลไปกี่โมงพระยืนยันบอกว่าพระบุญมานะที่อยู่ที่นั่นบอกยืนบอกว่าลุงพลเนี่ยมาเนี่ยสิบโมงกว่าซึ่งนัดไว้เก้าโมงนัดไว้เก้าโมงแต่มาสิบซึ่งมันไม่ใช่ไงมันเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ตามที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยหายไปคือหายไปตอนเก้าโมงสิบเอ็ดจนถึงเก้าโมงสี่สิบเก้านาทีเวลามันไม่ใช่แล้วแสดงว่าลุงพลต้องอยู่ที่ไหนที่หนึ่งในช่วงเวลานั้นเพราะว่าไปรับพระสิบโมงกว่าหายไปช่วงไหนเกือบชั่วโมงอ่ะถูกต้องแล้วระยะเวลาแค่ไม่กี่กิโลเดียวเองเนาะนิดเดียวไม่ไกลเจ็ดกี่กิโลไม่เขาบอกกิโลเดียวไม่ไกลอ่ะผมจำไม่ได้แต่ว่าขับไปไม่กี่นาทีอ่ะทีเนี้ยหลังจากนั้นอ่ะตำรวจก็มีการไปสอบจนกระทั่งตำรวจไปสอบผู้ชายคนหนึ่งชื่อวัดคุณวัชราก็คือพ่อแบมอ๋อพ่อแบมพ่อแบมบอกว่าผมอ่ะอยู่แถวตรงจุดตรงเนี้ยบริเวณใกล้ๆบ้านเนี่ยผมออกมาเหมือนแบบมาทำกรีดยางทำนู่นนี่นั่นมาอะไรอยู่แล้วใครเป็นพยานที่คุณได้ลุงพลก็เป็นพยานที่ผมได้ไงเขาเจอกันถามเอาเป็นพยานได้ไงก็ผมเจอพ่อโอมอยู่เนี่ยคือพ่อโอมคือพ่อคือลุงพลก็เจอลุงพลอยู่เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยถามว่าเจอกี่โมงผมมั่นใจผมเจอ9โมงกว่าจนถึง9โมง40อยู่ตรงเนี้ยแล้วไปรับพระเนี่ยเห็นนะพระ10โมงคืออันเนี้ยตำรวจก็เลยสงสัยละตำรวจก็เลยพยายามไปไล่สอบถามไปไล่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนี้พ่อแบมก็จะมาเล่าฟังเพราะพ่อแบมก็จะกลายเป็นพยานหนึ่งคนแล้วพยานหนึ่งคนแล้วแต่ไม่เคยเปิดเผยเลยมาเปิดเผยตอนหลังนี่ใช่ตำรวจก็จะรู้ทั้งหมดตั้งแต่แรกตำรวจเก่งว่ะประเด็นคือถัดมาคือว่าพ่อแบมเองเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังภายหลังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ตรงที่ว่าพอตัวเขาเจอเนี่ยครั้งแรกที่เขาเจอลุงพลในวันนั้นเลยนะเขาบอกลุงพลเนี่ยมีหน้าที่แบบเหมือนแบบลุกลี้ลุกลนเขาก็เลยถามว่าทำอะไรลุงพลบอกลุงพลเนี่ยมากระตุ้นยางมากรีดยางมากระตุ้นยางกระตุ้นยางกรีดยางทีเนี้ยก็ถามว่าแล้วเขาสงสัยไหมเขาบอกเขาสงสัยว่าสงสัยเพราะอะไรเพราะว่าลุงพลเนี่ยถามเขาเลยบอกว่าอ้าวแล้วเมื่อกี้เนี่ยพ่อแบมไปไหนมาอยู่ตรงไหนเขาบอกอ๋อก็ขึ้นไปตรงเนี้ยตรงชายมาตรงนี้ลุงพลตกใจเหรอเฮ้ยแล้วทำไมอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนก็ตกใจแล้วก็แบบเหมือนแบบพยายามจะรีบเดินออกไปอะไรเงี้ยเขาก็สงสัยข้อต่อมาก็คือ
ทำไมการไปกรีดยางเนี่ยมันต้องใส่แว่นใส่หมวกต้องมีอุปกรณ์พร้อมไม่มีไม่มีและไอ้ตรงจุดนั้นน่ะมันเป็นทางที่เขาเรียกว่าสุนตะหงที่แบบสามารถลงจากภูเหล็กไฟลงมาแล้วเดินเชื่อมต่อไปทางนั้นได้อะไรแบบเนี้ยคือแล้วหลังจากนั้นลุงพลเองก็มีการไปหาเขาอันนี้จากคำบอกเล่าของพ่อแบมนะว่าทางไปพูดประมาณว่ามึงมาบอกได้ยังไงว่าเจอกูเนี่ยเวลานี้จริงจริงมึงต้องไปบอกนะมึงเจอกูเนี่ยวันที่9ก่อนหน้านี้ไม่ใช่11เจอวันที่9บอกไม่ใช่บอกงั้นก็เจอวันที่11บอกไม่ใช่วันที่11อยู่บ้านนี้อยู่ตรงนี้เขาบอกไม่ใช่มึงเจอกูวันนี้เราเจอวันที่11นะวันที่9นะวันที่10ไม่ใช่วันที่10เขาบอกไม่ใช่เขาเจอวันที่11ถามว่าเพราะอะไรถึงจำได้เขาบอกว่าหลังจากเจอลุงพลน่ะพ่อชมพู่เนี่ยมาตามหาลูกกับเขาเขาก็ยังบอกเขายังบอกทางฝั่งพ่อชมพู่เลยว่าก็ไปถามลุงพลดิเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอ๋อเขาก็เลยรู้อันนี้คือเป็นประเด็นนึงแล้วลุงพลยังไปบอกว่าถ้ามึงจะบอกว่าเจอกูวันที่11เนี่ยมึงก็ต้องบอกเลยบอกว่าเจอกูตอน7โมงไม่ใช่9โมงกว่าก็คือจะเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนทุกอย่างเขาบอกไม่ใช่ก็เขาเจอตอน9โมงกว่าจะให้เขาไปโกหกได้ยังไงเพราะโกหกเขาจะซวยโกหกตัวเขาจะซวยแล้วเส้นผมนะเธออันนั้นเป็นข้ออันนั้นเป็นสิ่งที่ตำรวจเจออันนึงหลังจากนั้นตำรวจเองเนี่ยก็ไปเจอเส้นผมถามว่าเจอเส้นผมอันนี้ได้ยังไงคือตำรวจเองเนี่ยไปเจอตอนที่เขาไปชันสูตรหรือไปเจอแบบพิสูจน์หลักฐานบนภูเหล็กไฟเนี่ยตรงบริเวณศพของน้องเนี่ยตำรวจเนี่ยไปเจอเส้นผมของน้องที่ถูกตัดเนี่ยประมาณสัก20กว่าเส้นตำรวจเนี่ยก็เก็บกลับมาด้วยเพราะว่าคนร้ายเนี่ยได้มีการตัดผมของน้องไปด้วยตามความเชื่อของเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นสะกดวิญญาณนะตาลนะอะไรก็ไม่รู้นะประมาณแบบนั้นเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจก็บอกว่าตำรวจเองเนี่ยได้มีการมาเก็บพิสูจน์หลักฐานต่างๆนานาที่รถของลุงพลซึ่งลุงพลก็บอกว่าทำไมต้องเก็บของเขาคนเดียวทำไมถึงไม่เก็บของคนอื่นด้วยตำรวจบอกว่าเก็บของคนอื่นก็เก็บตรวจหมดเหมือนกันไม่ใช่ไม่ตรวจนะแล้วของลุงพลเองเนี่ยเขาเองเนี่ยก็เข้าไปตรวจแล้วพยานคือนักข่าวลุงพลก็อยู่นักข่าวก็อยู่ก็ถ่ายกันอยู่ตรงนั้นแหละตำรวจเนี่ยก็ไปเจอเส้นผมส่วนหนึ่งที่มันตกอยู่ในที่ใส่น้ำที่ใส่น้ำที่ใส่แก้วน้ำใส่ขวดที่เราช่องตรงกลางตำรวจเนี่ยก็เก็บเอากลับมาด้วยปรากฏว่าทีนี้หลังจากนั้นตำรวจก็ไปใช้เครื่องที่สำหรับใช้ตรวจไอ้พวกไอ้เหมือนก็เรียกอะไรนะซิงโครตอนหรืออะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้ละผมจำศัพท์นี้ไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยตำรวจก็ไปตรวจปรากฏว่าก็ไปเจอผมว่ามีผมที่เจอข้างบนกับผมที่เจอในรถลุงพลเนี่ยมีลักษณะการตัดเนี่ยเหมือนกันองศาเดียวกันองศาเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าบุดำคุณผู้ชมลองนึกออกน้องนึกออกไหมเวลาผมเนี่ยจับมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วสับเนี่ยปักเวลาขาดเนี่ยมันจะขาดปลึบพร้อมกันหมดพร้อมกันหมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยองศาการตัดสมมติตัดเฉียงก็ปลึบมันก็จะเปิดเหมือนกันหมดมันก็เหมือนกันหมดมันจะเป็นองศาเดียวกันหมดอ่ะแล้วการตัดเนี่ยก็เหมือนกับมาจากของมีคมอันเดียวกันโอ้โห26แล้วมันที่เด็ดกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมตำรวจบอกถึงขั้นที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตัดผมชมพู่ในครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้สับปั้งเดียวแล้วขาดแต่สับปั้งไม่ขาดแล้วสับปั้งครั้งที่2ถึงขาดรู้ถึงขนาด2ครั้งขาดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมที่อยู่บนเขากับผมที่อยู่ในรถลุงพลเนี่ยมีร่องรอยการตัดไม่ขาดแล้วเกิดเป็นรอยบากของเส้นผมอยู่เหมือนกันโอ้โห